ช่อง7รอนจดหมายโบเมโรดาสิ้นสุดสัญญาเหตุอยากหาประสบการณ์ใหม่ภายหลังจากที่เคยมีข่าวออกมาเป็นระลอกว่าโบเมโรดานางเอกดังช่อง7จะไม่ต่อสัญญากับทางต้นสังกัดแต่ว่าก็ได้ถูกปฏิเสธจากเจ้าตัวทุกครั้งว่าไม่เป็นความจริงแต่ว่าล่าสุดในวันที่24เมษายนช่อง7 HD ได้ออกหนังสือชี้แจงถึงการสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงของนางเอกดังโบเมโรดาโดยระบุไว้ว่าคุณเมโรดาสุขศรีสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดสถานีช่อง7 HD ขอแจ้งให้ทราบว่าคุณเมโรดาสุขศรีจะสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในเดือนพฤษภาคม2563สถานีได้หารือกับนักแสดงแล้วซึ่งคุณเมโรดามีความประสงค์ที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตนเองในการนี้สถานีขอขอบคุณคุณเมโรดาสุขศรีที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการได้เป็นนักแสดงในสังกัดของสถานีทั้งนี้ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ก็พยายามที่จะได้ติดต่อไปยังนางเอกสาวเพื่อขอสอบถามถึงการตัดสินใจไม่ต่อสัญญาดังกล่าวแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์และภาพจากอินสตาแกรมโบเมโรดานะคะ